สวัสดีครับเปิดคลิปมานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีนะครับบ้านสวนสิริพูลนะครับวันนี้เราอยู่สวนสิริพูลนะครับกับอันนี้พี่โอมนะครับพี่โอมเพิ่งลงมาจากที่ไหนนะครับมาจากดอยอินทนนท์นะครับมาปรับภูมิทัศน์ดูสดใสกว่าเดิมมีรถบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวนะครับไปรีวิวกันดีกว่าพี่โอ๊ะยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็มีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มนะครับพี่โอมเขาก็จัดการเสื้อเตรียนเลยนะครับอันนี้ก็กำลังเผาเดี๋ยวจะมีโครงการในอนาคตนะครับก็คือตรงนี้ก็จะสามารถให้กางเต็นท์นะครับฝั่งด้านขวาก็จะไถทำอะไรนะปลูกต้นไม้ปลูกทำเป็นสวนนะครับตอนนี้ยังรกอยู่เลยเมื่อก่อนเป็นสวนกล้วยนะครับกล้วยหอมก็จะมีผักนะครับนี่รถบ้านนะครับพี่องค์เขาก็ได้ดีดขึ้นมานะครับมันสุดลงนิดหนึ่งนะครับอันนี้คุณแม่นะครับเรามารีวิวกันนะครับทางนี้จะเป็นด้านทางขึ้นวันนี้มันต้องมีบนใดทางในรถบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวนะครับอันไหนไม่รีบร้อนก็ไม่ต้องไปถ่ายน่าอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ค่อยจัดเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่ากินกาแฟได้นะฮะอยู่บนรถบ้านนะจะมีตะเกียงเจ้าพายุด้วยนะครับสวยเลยเหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนอยู่บนรถไฟนะครับอยู่บนตู้ VIP นะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับก็จะมืดๆหน่อยมีเครื่องพิมพ์ดีดด้วยนะครับก็จะพื้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ยังไม่มีบนนี้ยังไม่มีห้องน้ำนะฮะแต่จะเป็นมุมแบบนั่งทำงานได้นะครับแต่ต้องจัดใหม่มีทีวีด้านบนก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับนะครับก็จะเป็นลิ้นชักนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักสามารถเลื่อนได้นะตรงนี้เลื่อนแล้วเก็บของตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่ใส่ทีวีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโอ้หน้าต่างเดียวกับรถไฟเลยนะถ้าใครขึ้นใครเคยขึ้นรถไฟนะก็จะเป็นแบบหนีบอย่างนี้นะแล้วก็เลื่อนลงนะเป็นกระจกเดียวกับรถไฟเลยผมอ่ะกล้องวันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะครับก็จะไม่ได้ใช้ตัว 4K ถ่ายนะครับก็จะดูแบบภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนก็จะแคบนิดนึงครับตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นตู้เย็นนะตอนเอาออกไปแล้วไปใช้อยู่ในบ้านมีไฟด้วยนะตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยๆจัดไปนะครับตรงนี้เตียงก็จะนอนได้2ชั้นนะครับเตียงนอนขึ้นลงทางนี้ทางเดียวนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยจะมีอุปกรณ์เดินป่ามีเขียงของพี่ชายนะครับอุ้ยกระจกนี่เป็นแบบรถไฟเลยนะเป็นแบบที่หนีบถ้าใครเคยขึ้นรถไฟนะก็จะเป็นแบบนั้นเลยก็จะมีบันไดขึ้นนะครับไปเซอร์วิสทั้งบนใช่ไหมครับบันไดเซอร์วิส
ไปขึ้นทางนี้อ่ะมีสองทางนะครับแต่จะถามอะไรตอนนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะชุดนี้ก็จะเป็นคัสซีแล้วมีหัวลากช่วงล่างนะครับอันนี้ก็ยางแบนแล้วมีโชกโชกมีทั้งหมด4ต้นนะครับแล้วก็มีแหนบ4คู่4ชุดนะฮะรถบ้านสวยสวยครับสวย บรรยากาศครับให้ดูบรรยากาศน่าอยู่เดี๋ยวมีโครงการจะขยับเต็นท์ตัวนี้นะครับไปครอบไปคุมตรงนู้นอันนี้ต้นอะไรแม่โอ้ต้นตะขบไอ้นกนกมาใช่บรรยากาศดีนกกระรอกตะขบนี่ลูกแดงๆนะที่นกชอบกินนะคนก็กินได้เมื่อก่อนอยู่ในกลุ่มทางนะมีอันนี้ก็ต้นมะขามซื้อมาเองใช่ไหมต้นใหญ่แล้วต้นโตแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะโตอีกแต่ไม่ทันกระรอกกินพวกนี้ไอ้อันนั้นใช่ไหมปากมันออกกระรอกกินเราไปดูมุมอื่นอีกตรงนี้จะเป็นมุมที่บ่อปลานะครับอันนี้บ่อมันรั่วนะครับตรงก้นบ่อก็ว่าจะปรับปรุงซะก่อนแล้วก็จะกั้นขอบๆนะครับเลี้ยงปลาดุกแต่ตอนนี้ก็เลี้ยงปลาดุกแล้วครับก็จะเป็นในบ่อซีเมนต์ขนาด80เซนนะครับเดินมาก็ปลาดุกนะปลาดุกเลี้ยงอยู่ประมาณ5บ่อนะครับตัวนี้ก็ต้นขนุนนะครับมีขนุนโอ้ต้นขนุนเพียบนะครับกินไม่ทันนะครับไม่ทันกระรอกตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วง3ฤดูตอนนี้หมดไปแล้วก่อนหน้านี้ออกลูกดกมากรีวิวนะครับรีวิวรถบ้านเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นรถไว้ขึ้นเขานะครับของพี่โอมนะครับSave the Birds นะมิสเตอร์โอมนะรถบ้านเมื่อกี้ก็มีสติ๊กเกอร์เมื่อกี้เหมือนกันนะเขาจะเป็นชื่อเขานะครับ Save the Birds บรรยากาศนะครับบรรยากาศมีต้นมะนาวอันนี้อะไรเนี่ยครับอันนี้ไม่ใบหวย นะครับบรรยากาศโอเคนะครับแล้วชมกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้เรารีวิวรถบ้านพอแค่นี้ไปแล้วครับลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ